สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เมื่อวันที่7กรกฎาคม2567เวลา 22:20 นเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้นในซอยช่างอากาศอุทิศ15แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพโดยพันตำรวจตรีเทพพุทธิพงศ์ศิลสิบภูมิสารวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุและประสานให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยดอนเมืองและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าระงับเหตุจากการตรวจสอบพบว่าไฟได้ลุกไหม้บริเวณชั้น2ของอาคารโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการควบคุมเพลิงจนสงบลงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือติดค้างในเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามพบภาพสะเทือนใจเมื่อมีแมวถูกไฟคอกตายถึง21ตัวภายในห้องชั้น2และมีแมวอีก5ตัวที่รอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บจากควันไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องให้การช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเพื่อช่วยชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเจ้าของห้องพักในอาคารที่เกิดเหตุโดยสันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรทางนี้จะมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบและยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากแมวจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อและถูกไฟคลอกตายในกรงเพิงโดยมีเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถรอดชีวิตมาได้ซึ่งอยู่ในสภาพบาดเจ็บเหตุการณ์เช่นนี้ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนอีกด้วยชั้นไหนครับ